คุณเสื้อผ้าพวกนี้มันก็เป็นของฉันทั้งหมดอะเดี๋ยวฉันจ่ายเองนะคะครับพี่คะคิดเงินค่ะค่ะนี่ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะทั้งหมด 4,000 บาทค่ะเดี๋ยวผมจ่ายเองครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะคุณอย่าคิดมากสิซื้อเสื้อผ้าให้แฟนอ่ะเป็นสิ่งที่คุณเป็นแฟนกันต้องทำให้กันอยู่แล้วเราไปรอของกันดีกว่าพี่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะตัวนี้1,200ครับผมโหแพงจังเลยอ่ะไม่แพงเลยนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับลดลงมาจาก1,700หรือ1,200ถือว่าไม่แพงนะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยซื้อไปฝากคุณผู้ชายผมว่าเหมาะมากเลยนะครับเอาอันนี้ก็ได้ค่ะได้ครับงั้นคุณลูกค้าลองสักพู่นะครับเดี๋ยวผมไปแพ็คให้เฮ้ยของขวัญที่แกส่งมาฉันได้รับแล้วนะเว้ยเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าแกซื้อโทรศัพท์มือถือให้ฉันเนี่ยเครื่องเก่าฉันใช้ได้อยู่เลยนี่มันไอโฟนตัวใหม่เลยนะเว้ยเครื่องตั้ง 4-5 หมื่นว่าแต่แกจะกลับมาจากต่างประเทศเมื่อไหร่วะโอ้เพื่อนเขาซื้อของให้ต้องแพงอะแล้วก็ติกน้ำของฉันเขาจะอยากได้หรือเปล่าขอบใจมากแล้วเจอกันแม่คะหนูได้รับพัสดุที่แม่ส่งมาแล้วนะแม่ถักเสื้อไหมพรมให้นิดเขาด้วยนะลูกจะได้เอาไว้ใส่ตอนหน้าหนาวได้หรือไม่อย่างนั้นกลับบ้านมาตอนปีใหม่ก็จะได้เอาไว้ใส่ในลูกห่วยแม่นี่ก็เขามีแต่เสื้อผ้าสวยๆแพงๆทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าเขาจะใส่ไหมพรมนี้หรือเปล่านะแม่อีกอย่างเขาจะกลับบ้านเรากับหนูไหมหนูก็ยังไม่รู้เลยแม่ถ้าไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ก่อนนะคะคุยอะไรอยู่กับคุณป้าอยู่เหรอไม่มีอะไรค่ะแล้วนั่นอะไรอ่ะอันนี้แม่ฉันเขาถักเสื้อใหม่ผมให้คุณอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบหรือว่าไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวฉันส่งกลับไปให้แม่ก็ได้นะไหนมาดูสิโอ้โหใส่พอดีเลยอะเป็นไงผมใส่แล้วหล่อไหมอิจฉาคุณยังเลยอะได้ใส่เสื้อที่แม่ทำให้ด้วยแถมยังได้ฉลองปีใหม่กับพ่อแม่อีกแล้วนี่คุณไม่เคยฉลองปีใหม่กับพ่อแม่หรอโอ้พ่อคุณพ่อแล้วนะโอ้คุณทนลำบากขอเลี้ยงชีพอย่าหลับให้งานกันไปเลยสิเฮ้ยก็ต้องจ่ายไปเลยสิวันเนี้ยฉันจะเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านนี้ให้หมดเลยไปเลยกูจะไปแล้วก็ไปเอาลูกชายไปเลยพ่อจะไม่พ่อเลยเนาะ
เว้ยก็ตั้งแต่ที่เขาสองคนแยกทางกันผมก็ใช้ชีวิตคนเดียวมาโดยตลอดแต่ว่าคุณเคยบอกฉันว่าพ่อของคุณอยู่เชียงใหม่ส่วนแม่คุณก็อยู่ที่กรุงเทพถ้าอย่างนั้นคุณจะเลือกไปฉลองปีใหม่ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอคะพ่อผมอ่ะก็อยากให้ผมมีแม่ส่วนแม่ก็อยากให้ผมมีพ่อไม่มีที่ไปเลยแล้วทำไมคุณมองผมแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะต่อจากเนี้ยฉันจะเป็นบ้านของคุณเองที่รักลงมาสิถึงบ้านแล้วแม่รออยู่นะไหนคุณบอกว่าบ้านคุณมีการปรับปรุงแล้วไม่ใช่หรอแต่นี่แหละที่เห็นแต่ขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเหม็นก็เหม็นสกปรกอีกแล้วฉันจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยลงมาเธอแม่ผมก็ทำความสะอาดแล้วข้างในอ่ะสะอาดกว่าข้างนอกอีกนะรีบลงมาเร็วคุณอย่าดื้อสิแล้วรีบลงมาแม่รออยู่ค่อยๆลงนะมาเถอะแม่ครับพี่ครับพวกเรากลับมาแล้วครับเอานิกกลับมาแล้วเหรอพี่ปอยแม่สวัสดีครับกลับมาแล้วเหรอเดินทางมาไกลขนาดเนี้ยเหนื่อยน่ะสิไม่เหนื่อยเลยครับแม่นี่น้ำหวานเขาซื้อของใช้แล้วก็ซื้อเสื้อผ้ามาฝากแม่เยอะเลยนะครับทีหลังไม่ต้องก็ได้นะลูกเปลืองเงินเปลืองทองเปล่าๆแม่เป็นคนบ้านนอกไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะก็ได้นะลูกแม่ครับผมหาเงินเก่งอย่าตายซื้อของให้แม่แค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกครับพี่ครับเงินนี้พี่เก็บไว้ดูแลแม่นะครับใจมากนะนิกนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวอร่อยๆให้ลูกนะครับแม่
ดูน้องด้วยนะลูกได้ครับแม่วันนี้ไปนั่งก่อนอันนี้กินน้ำก่อนขอบคุณครับอันนี้งั้นเดี๋ยวนิดกินน้ำไปก่อนนะพอดีพี่ต้มซุปเอาไว้อ่ะเดี๋ยวพี่ไปตักมาให้นี่กำลังร้อนๆเลยลองกินดูก่อนลองกินดูก่อนเป็นไงหอมน่ากินมากเลยครับรสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะครับเอ้าคุณลองชิมดูสิอร่อยนะรสชาติอาหารฝีมือแม่นี่อร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ได้กลับบ้านมาตั้งนานแม่กับพี่สบายดีใช่ไหมครับแม่กับพี่อ่ะสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกลูกก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆกินเยอะๆล่ะดูซิผอมไปต้องเยอะแล้วตอนเนี้ยแม่ก็กินเยอะๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยจ้ะกินหน่อยนะลูกคุณลองกินดูสิกับข้าวฝีมือแม่ผมอ่ะอร่อยนะคุณบ่นว่าหิวไม่ใช่เหรอลองกินดูแม่กับพี่กินข้าวกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาปีละครั้งเองแต่คุณนี่เก่งเนาะแม่ผมก็อุตส่าห์ทำกับข้าวเราสองคนกินแต่คุณกลับทำตัวเสียมารยาทให้แม่ผมเห็นก็อาหารที่แม่คุณทำให้ฉันกินอะเหมือนทำให้หมูให้หมากินไงล่ะใครจะไปกินลงแค่ฉันลองกินอะก็ถือว่าไว้หน้าคุณมากแค่ไหนละในสองคนนั้นน่ะฉันไม่ยอมฉันเป็นภรรยาคุณคุณจะต้องเชื่อฟังฉันเท่านั้นเข้าใจไหมแล้วเวลาที่คุณกลับบ้านคุณล่ะ
ซื้อของไปฝากพ่อกับแม่คุณคุณลุงกินในครอบครัวของคุณผมเคยว่าเลยคุณบ้างไหมแล้วทำไมล่ะทำไมผมจะให้แม่ผมบ้างไม่ได้แม่ผมกับพี่ชายผมเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กจนโตจนตอนนี้ผมหาเงินเองได้แล้วผมอยากจะตอบแทนเขาบ้างทำไมผมจะทำไม่ได้และการที่คุณแย่งเงินออกจากมือพี่ชายผมต่อหน้าแม่ผมเมื่อกี้คุณเคยคิดไหมว่าผมจะรู้สึกยังไงเคยคิดไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงผมเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวทำไมผมจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ฉันไม่สนใจฉันอยากกลับบ้านฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะที่นี่สกปรกจะตายนั่นก็ไปเลยไอ้ซีจะไปเองนะบ้านหลังที่อยู่ด้วยกันน่ะผมก็เป็นคนซื้อคนรู้จักกตัญญูอย่างคุณน่ะต่อจากนี้ไปจะไปไหนก็ไปเลยอยากใช้ตังค์อ่ะก็หายแล้วกันนะกับข้าวที่แม่ผมทำก็ไม่ใช่อาหารหมูอาหารหมาแต่เป็นอาหารที่ผมกินมาตั้งแต่เล็กจนโตข้าวก็มีไว้ให้คนกินบ้านก็มีไว้คนอยู่เงินที่ผมหามาได้ผมก็หามาใช้ดูแลคนที่ผมรักเรื่องอื่นผมยอมคุณได้นะแต่การที่คุณมาทำแบบนี้กับครอบครัวผมรับไม่ได้มาใครสอบตกครั้งนี้ลุกขึ้นยืนอยู่นี่นี่เธอไม่รู้ตัวเหรอฉันบอกให้เธอลุกขึ้นยืนไงเธอเนี่ยครูเครื่องช่วยฟังเขาเสียหรือเปล่าแค่นี้ก็ไม่เข้าใจว่ะมีแต่นักเรียนอะไรเนี่ยครูประจำชั้นเท่านี้ฉันไม่อยากเป็นละใครอยากเป็นก็มาเป็นเองเลยสวัสดีจ้ะทุกคนครูเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นครูประจำชั้นคนใหม่ของทุกคนนะคะใหม่ค่ะวันนี้ครูจะมาสอน Word to be นะคะอ
นักเรียนจดตามครูเลยนะคะเธอเอานี้ไปใช้นะครูฝากเพื่อนซื้อมาจากต่างประเทศอ่ะน่าจะใช้ดีกว่าอันเก่าครูได้ข่าวว่าเธอถ่ายรูปสวยไม่ใช่หรอเดี๋ยวว่างๆอ่ะมาถ่ายให้ครูบ้างสิได้ครับครูส่วนแอนนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนกีฬาสีปีนี้อ่ะห้องเราต้องพึ่งเธอแล้วนะค่ะครูครูใส่ใจทุกคนแหละเรายังต้องอยู่ด้วยกันอีกนานค่อยๆปรับตัวกันไปนะแกช่วยถามให้หน่อยนะว่าถ้าไม่ได้ยินตั้งแต่กำเนิดอ่ะต้องรักษายังไงใช่เขาเป็นนักเรียนของฉันเองแหละยังไงฉันก็ฝากแกด้วยนะครูเหมยคะเด็กนักเรียนพวกนี้มันไม่รู้จักกตัญญูหรอกค่ะพี่อ่ะเป็นครูมา10กว่าปีละยังไม่เคยเห็นนักเรียนคนไหนอ่ะกลับมาเยี่ยมเลยสักคนเราอ่ะก็ทำแค่หน้าที่ของเราก็พออย่าไปใส่ใจอะไรเยอะเลยค่ะคุณครูบอกว่าคุณครูรักเราทุกคนนะพวกเราก็รักครูค่ะแอมเลิกคันให้เรารีบมากินข้าวด้วยกันเร็วค่ะพี่นี้กินก่อนเลยนะเมนูสุดท้ายแล้วค่ะชักช้าอยู่ได้กินกันแค่3คนเนี่ยทำไมเยอะหัดประหยัดบ้างสิค่ะจะเสร็จแล้วค่ะนี่อาหารก็ครบแล้วพี่นิกกับตายกินเยอะๆนะคะไหนๆก็ไหนๆละไปตักข้าวเพิ่มให้หน่อยเอ้าพี่นิกทำไมพี่ไม่กินข้าวอ่ะกินเลยทำตัวสบายๆพี่มันอยู่บ้านอ่ะไม่ต้องเกรงใจ
ไปช่วงนี้แกไม่ทำงานหรอโหพี่งานกระจอกกระจอกแบบนั้นน่ะผมจะทำทำไมอ่ะได้สาระงานกระจอกหมายความว่าไงอ่ะพี่ยินมาว่าเงินเดือนก็สูงใช้ได้เลยนี่อีกอย่างที่ทำงานกับที่บ้านแกก็อยู่ใกล้กันด้วยถ้าแกไม่ทำอะไรแล้วน้องฉันจะกินอะไรเดินระวังหน่อยสิเดินแค่นี้จะสะดุดเลยเอามานี่มานั่งกินข้าวได้ละไปไม่ว่าจะยังไงอ่ะแกก็จะมาอยู่บ้านเฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะไม่งั้นน้องสาวฉันจะกินอะไรช่วงนี้ไตก็หางานทำอยู่ค่ะพี่นิกเนี่ยเดี๋ยวทานข้าวเสร็จไตก็จะออกไปสัมภาษณ์แล้วแหละก็ดีที่รักเดี๋ยวคุณอยู่คุยกับพี่นิกไปก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาผลไม้มาให้แบมไม่เป็นไรหรอกนั่งพักบ้างเถอะพี่เห็นแบมทำนู่นทำนี่ไม่ได้พักเลยอะแบมไม่ใช่แม่บ้านซะหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่นิกโหพี่แบมมันก็เป็นแม่บ้านจริงๆนั่นแหละจะใช้ไปเถอะอะไรนะแม่บ้านเหรอนี่จะหาว่าน้องฉันเป็นแม่บ้านเหรอเดี๋ยวคุณมีสัมภาษณ์ต่อนี่ฉันว่าคุณรีบไปเตรียมตัวเถอะเดี๋ยวจะสายแล้วคุณจะมาเล่นผมทำไมผมโตนะไม่ใช่เด็ก2ขวบคุณเป็นเมียนะไม่ใช่แม่อย่าพูดมากก็มันสายแล้วนี่นี่มีนัดทานข้าวพี่เชนแต่งตัวให้มันดีๆด้วยล่ะและอย่าลืมสระผมด้วยหัวมันจะทอดไข่ได้แล้วน่ะอย่าลืมนะแต่งตัวให้มันดีๆอย่าไม่ต้องไข่ที่หน้าแบมเชนนี่คือใครเหรอที่ไตพูดถึงเมื่อกี้เป็นเพื่อนที่เขาเล่นไพ่ด้วยกันนะคะนี่ไตมันเล่นไพ่ด้วยเหรอค่ะพี่นิกแบมอะเหมือนแม่บ้านจริงๆใช่ไหมแบมทำให้เขาขายง่ายจริงหรือเปล่ามันจะพูดอะไรก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปใส่ใจหรอกโถ่เว้ยเสียแกโถ่ไม่เคยเข้าข้างกูเลยหรือไงวะจะแม่งกันนะฉันจะพาน้องสาวฉันไปกินข้าวข้างนอกอะผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันนี้เรามีนัดกันอะนี่คุณคิดจะไปไหนนี่มันเพื่อนแกนี่เกี่ยวกับน้องสาวฉันแบมเขาไม่ได้กลับบ้านมาตั้งนานแล้วฉันก็จะพาแบมกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่สักพักนะเดี๋ยวนะพี่นิก
แบมเขาแต่งงานกับผมนะเวลาผมให้ทำอะไรอ่ะเขาต้องทำตามคำสั่งของผมอยู่ๆพี่จะพาแบมกลับบ้านอย่างนี้ไม่ได้ไปนี่แกเข้าใจเลยผิดไปหรือเปล่าแบมคือน้องสาวแท้ๆของฉันน้องสาวที่ทางบ้านฉันทั้งรักทั้งทนุถนอมเหมือนเจ้าหญิงคนนึงแต่พอแต่งงานกับแกไปแกให้ค่าน้องสาวฉันเป็นแค่แม่บ้านไปเถอะแบมถ้าเธอก้าวออกจากบ้านนี่แม้แต่ก้าวเดียวเธอไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่เข้าใจไหมที่ฉันพูดไปเมื่อกี้มันไม่ได้เข้าหูแกเลยใช่ไหมฉันบอกว่าแบมคือน้องสาวแท้ๆของฉันแบมเขาจะไปไหนไม่ทำอะไรเขาก็ไปได้ถ้าเขาอยากไปแกเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จริงแต่แกไม่มีสิทธิ์มาออกคำสั่งมาข่มขู่ไม่ให้เขาออกไปไหนมาไหนถ้าแกไม่อยากโดนแจ้งความข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็หุบปากของแกไปซะไปเถอะแม่